กราบพระไปถึงแต่ซองกับถิ่นที่วัดเขาไม่ใช่ที่วัดเขาทำโรงไม่ให้เราไม่ต้องหรอกนะของความไม่เยอะเออนั่นน่ะสิเรื่องบอกไม่ต้องต่อให้หรอกบอกเสียวันนี้คืนนี้เขาไปนอนเองบอกเสียต้องพูดเป็นอย่างนั้นโอเคนะเอาหายใจทีต่อรองดีขึ้นเยอะอันนี้มันยังเหลือครึ่งชั่วโมงมันปวดนี่วันก่อนนี่มันทุกๆปวดแล้วมันชาพอชั่วโมงกว่าก่อนมาถึงผมมันปวดทุกๆชั่วโมงกว่าทุกชั่วโมงจับจับจับฟังก่อนฟังต่อภาษาให้มันเข้าใจก่อนไม่ต้องนำไปก่อนที่มาผมมันปวดทุกๆชั่วโมงหลังจากมาหาผมแล้วมันห่างกันไหมเหลือนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยแปลว่าทุกชั่วโมงไม่ปวดแล้วแต่เวลามันปวดมาทุกครั้งก็เหลือนิดหน่อยโอเคมันแปลว่าดีขึ้นเยอะถ้าโดยรวมดีขึ้นเยอะผมกินได้เนี่ยได้สามช้อนสี่ช้อนปวดโอเคเข้าใจผมยังไม่ถามผมจะถามต่อไปหมดทั้งเรื่องแหละไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่ถามเพราะผมจะให้ความสำคัญภาษาที่คุยกันมันจะมีคำถามต่อเนื่องไปเรื่อยส่วนคำถามปุ๊บผมถามว่าหายยังนะไปนู่นเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรนะให้ดูลุงงอกไม่ได้นะให้ดูสุดคำถามหายยังหายแล้วจ้าแปลกใจเอานะต่อไปนี้ผมจะใช้มือผมนะทีนี้รูปใบหูนะหายใจยาวครับสองคนตายายถามว่ายายกับตาดิถามว่าใครจะไปก่อนกันนะฉันขอไปก่อนงั้นเหรอทำไมอธิบายเพราะว่าไม่งั้นมันรับผิดชอบข้างหลังเยอะเป็นงั้นไปเออดูสิฟังความคิดของคนแก่ท่านที่ยังไม่เคยแก่โปรดฟังไว้ด้วยนะครับโปรดฟังไว้ด้วยนะนี่เขาตากับยายเขาคู่กรณีกันมาเยอะแยะโอเคไหมคู่ทุกข์ก็อยู่ตรงนี้คู่สุขก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมคู่กรรมอยู่คู่เวรอยู่ตรงนี้คู่สร้างนี่คู่สมอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพราะอะไรพอเวลาเพราะอะไรหมอที่บอกว่าขอไปก่อนนะจะได้มีคนทำศพให้จริงนั่นอยู่ตอนนี้ไปทีหลังใครจะทำให้ต้องคิดอย่างนี้ด้วยขอไปก่อนนะว่ามันเออระวังไงได้ยินคำนี้บ้างไงตอนนี้ได้ยินบ่อยนะได้ยินคำนี้ว่าไงผมบอกว่าเขาว่ากลัวไม่มีใครทำให้คือว่าคุณมาทำทุกอย่างไงเออเข้าใจแล้วแหละนะก็เออคนอื่นก็ทำได้ทำได้กับผมอะไรแล้วเออบ้านใกล้เรือนแค่ก็ทำเขาไม่ปล่อยไว้มันเน่าหรอกครับเขาไม่ปล่อยไว้เห็นหรอกเน่ามันไม่ใช่จะปล่อยเนาะไม่ต้องกลัวหรอกโอเคก็คุยกันอย่างเงี้ยมันไปเต็มหมดที่นี้เออไม่เหลือหรอกไม่เหลือหรอกเหลือแต่พระพุทธเจ้าไม่ไปไหนเป็นทุกอย่างทุกที่ไงครับนั่นแหละพระพุทธเจ้ายังเหลือทุกวันเดี๋ยวนี้ก็ยังเหลือให้เรากราบไหว้อยู่ใช่ใช่เป็นทุกอย่างทุกที่ไงดูมันจะหายนวลเนี่ยไหมถึงการโยนรับส่งฟุตบอลแบบนั้นไงผมโยนผู้กดรับเข้าจังหวะให้ได้ทุกอย่างมันจะดีง่ายเองเป็นวิธีที่ง่ายๆโทษครับปึ๊บโทษปึ๊บมาใบหูมาทีนี้นี่แหละปลดตุ๊บๆแถวๆนี้ครับผมนึกว่าไปฉายแสงนะเนี่ยไม่ได้ฉายครับยามันบีบเพราะเส้นกินยาอย่างเดียวเพราะเซลล์นี่มันตายเพราะนี่เนาะกินยาอย่างเดียวกินยาหมอแสงแล้วผมก็ไม่ได้กินแล้วก็บอกกินยาหลงอาเลยละต่อไปนี้กินฝ่ามือก็แล้วกันครับกินฝ่ามือลูกงอกครับกลัวของแสลงอันนี้ไม่ต้องแสลงอะไรเลยนะดียกเว้นห้วยแสลงครับเอออย่างเงี้ยที่ค
ของชอบไม่ได้กินนะประหลาดประหลาดกินไม่ได้น้ำข้าวหนงข้าวเหนียวก็ไม่กล้ากินกลัวสั่นแล้วเออใครเขาไม่ให้กินตัวเองอ๋องั้นกินลมกันแล้วกันลมเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาเนี่ยใบไม้เป็นยาอากาศบริสุทธิ์เนี่ยเออโทษครับไหวไหมตรงนี้เจ็บไหมไหวไหมเจ็บครับน้ำย้อนน้ำหมองนิดนึงเนาะครับน้ำย้อนน้ำหมองไว้ก่อนโทษครับนี่แหละตัวที่จะไม่ปวดอีกแล้วตัวคือตัวนี้ครับปลดล็อกปลดล็อกโทษครับเบาหัวไหมล่ะครับตอนนี้เบาแน่นะครับแน่ใจนะครับผมจำเป็นต้องถามความแน่ใจเพราะว่าผมจะวินิจฉัยไม่ใช่หรอกครับเพราะผมจะรู้ว่าผมปล่อยพลังไปนี้สักเท่าไหร่ผมจะรู้ว่าพลังงานผมมันมีกี่ตันอยู่ในตัวเนี่ยโอเคนะครับมันจะมีกี่แคลอรี่กี่ตันกันแล้วกันอ่ะครับผมจะรู้ผมเองผมให้ไปเท่าไหร่จะหมดได้ไม่หมดต่อวันเนี่ยผมจะรู้ผมเองนะครับมันชาหมดแถบอาจารย์หมอก็มันสมควรเพราะมันตายหมดแล้วเซลล์เนี่ยยามันไปบีบมันอ่ะไม่ได้ไปทำอะไรกินยาอย่างเดียวยาอะไรที่กินนั่นน่ะยาหมอแถมมันเป็นยาเขาบอกยามะเร็งมะรังอะไรเนาะก็เขาบอกมะเร็งก็มะเร็งว่าหมอไอ้ทีแรกมันเป็นเม็ดเดียวไปเป็นเม็ดเดียวไปเจาะเจ้าไปพิสูจน์ก็เลยบานใหญ่เลยที่ให้เขาเจาะโรงพยาบาลไงนั่นที่ให้เขาเจาะโรงพยาบาลมันเจาะเอาอะไรไปทำชีนทำชานอะไรนั่นเออแล้วมันแล้วผมก็หนีมาเนี่ยหนีมาอยู่วัดเนี่ยกลัวไม่มีคางเคี้ยวข้าวอ๋อมันจะเอาคางออกฝังก่อนครับมาอยู่วัดก็เตรียมตัวที่จะให้เผากันแล้วกันใช่เออต้องคิดเป็นอย่างนั้นเลยรออยู่ทุกวันนี้ก็รออยู่เออถึงเวลามาเอาเถอะเอาหายใจไว้ดูสองมือเปล่าเลยสิอึ๊บนี่เป็นไงกินยาหมออะไรที่พูดเมื่อกี้หมออะไรนะหมอแสงเออระหว่างฟังให้ดีนะครับในเวลาเท่ากันนี่ต้นในเวลาเท่ากันนะกินยาหมอแสงเข้าไปแล้วสมมุติว่า3เมตร5เมตรครับ1ชั่วโมงครับรู้สึกอย่างไรต้องรู้เองแต่มาตรงนี้อยู่ต่อหน้าลุงงอกครับ1นาที2นาที3นาทีเนี่ยต้องรู้สึกเองนะมันเปลี่ยนแปลงเบาขึ้นถามว่าอะไรเปลี่ยนแปลงเร็วกว่ากันครับถามว่าอะไรเปลี่ยนแปลงเร็วกว่ากันอ๋อระหว่างหมอแสงกับลุงงอกลุงงอกเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าห้ามชมนะครับไม่ใช่ชมมันเจ็บนิ่งก็เปลี่ยนแปลงสิเหรอครับหน่อยครับหายใจไว้โทษครับนี่ยังไงขยับเองเนี่ยโล่งดีไหมครับช่วยหายใจไว้ก่อนอย่าตายง่ายนะไม่เอานะไม่ตายยังไม่ตายไม่ตายอย่าตายง่ายนะถ้ามันจะตายบอกลุกงอกลุกงอกครับโอเคนะครับมันจะได้ไม่ตายยังลุงงอกช่วยหายใจแทนหน่อยง่ายจะตายใช้ลุงงอกใช้ได้ทุกเมื่อเบ่งไม่ออกในหัวช่วงเลยลุงงอกช่วยทีดิปึ๊ดเรียบร้อยเรียบร้อยสบายเลยช่วยใช้ลุงหมอช่วยใช้ได้ทุกการเวลาปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนี่เอาความแข็งแรงไปเนาะที่นี่เนาะข้างล่างจบข่าวไหมสรุปด้วยความว่ามะเร็งกรามช้างโอ้โหมะเร็งกรามมะเร็งช้างกอไก่สระอาเอาไว้รอเรือสระอากรามครับ
กามช้างไอ้กามนี่มันกามเมสุภิชฌาจารากามตัวนี้กามช้างเออเขาว่าเนาะครับเขาว่าเพราะเราไม่ได้ทำเองเขาว่าเพราะหมอโรงพยาบาลเขาบอกมะเร็งกินเพราะมาเจาะตรงนี้ที่นั่นเป็นเม็ดนิดเดียวเออใต้คางเขาเจาะเขาเนี่ยเต็มเลยทีนี้แตกเลยแตกกระจายเลยมะเร็งมันมีอยู่3อย่างหนึ่งเขาจะเรียกภาษาของเขามาเรียหรือมารีนี่ไงมาเรียนี่ไงมาเรียหรือมารีเนี่ยฟังก่อนฟังภาษาตะวันตกเขาว่ามันมีอยู่3อาการ3อย่างหนึ่งเขาเรียกชื่อว่ามารีหรือมาเรียนเนี่ยเขาบอกไม่เป็นพิษมะเร็งที่ไม่เป็นพิษอันที่2มาเหมือนกันแหละไม่รู้มาอะไรเป็นพิษอันที่3คือน้ำเหลืองไอ้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นพวกน้ำเหลืองเพราะเขาเจาะไปปุ๊บมันได้เรื่องเลยเนี่ยมันก็เลยระเบิดใหญ่เออโอเคนะครับแล้วมันจะยุบไหมนี่ก็มันจะยุบไหมหลังจากเจอฝ่ามือผมหนึ่งครั้งที่ผ่านไปแล้วครับมันก็ดีลงคำตอบอยู่ที่คุณตาไม่ใช่อยู่ที่โรงหมอโอเคก็เจ้าของร่างกายต้องบอกเองเฮ้ยใช่ไหมมันนี่จะถูกต้องไม่ต้องไปอาศัยใครเขาวินิจฉัยร่างกายเป็นของเราเรารู้เองขอให้ฟังลูกนิดว่าที่จะจบเหรอขอไว้เนี่ยอยากหายเพราะไม่มีใครช่วยจากเขาหาผู้ช่วยอยู่อาการที่เคยคำกันอยู่ฝังลูกนิมิตเหรอเอาดีขึ้นหายกี่เปอร์เซ็นต์39 39เปอร์เซ็นต์นะครับ39 39คราวที่แล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์เที่ยวที่แล้วให้50 50เที่ยวนี้ให้39เหรออ๋อ50คราวที่39โอเคมาเป็น100เนาะมาแย่เป็น100ครับต่อไปดีขึ้น39เดี๋ยวใกล้มาอีกเที่ยวโอเคเข้าใจ38ครึ่งกันแล้วกันครับดีเลย38 2.2 เปอร์เซ็นต์ให้มันชัดๆไปเลยครูหักคะแนนครึ่งเปอร์เซ็นต์ครับโอเคไหมโอเคจบข่าว